ต่อกันที่จังหวัดมหาสารคามนะคะนักศึกษาวิชาทหารมหาสารคามกว่า30คนเกิดอาการท้องร่วงเนื่องจากอาหารเป็นพิษค่ะที่โรงเรียนมหาวิชานุกูลนะคะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารของจังหวัดนะคะมีนักเรียนและนักศึกษาจาก13อำเภอจำนวน865คนมาเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรระหว่างวันที่20ถึง30ตุลาคมและเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะมีนักเรียนจำนวนกว่า30คนเกิดอาการแน่นท้องจุกท้องปวดท้องวิงเวียนศีรษะอาเจียนเหนื่อยและอ่อนเพลียครูฝึกจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาสารคามแพทย์และพยาบาลก็ได้ทำการรักษาจนหลายคนมีอาการที่ดีขึ้นนะคะและมีผู้ที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน13คนเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุเกิดจากอาหารเป็นพิษเพราะอากาศร้อนอาจทำให้ข้าวมันไก่ที่รับประทานเกิดบูดเน่าจนทำให้มีอาการอุจจาระร่วงจำนวนมากทั้งนี้แพทย์ก็ได้ฝากเตือนประชาชนนะคะว่าในช่วงเทศกาลต่างๆหรือการรวมกลุ่มกันบริโภคอาหารจะต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งบริโภคอาหารที่ปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนไม่ค้างคืนไม่มีแมลงวันตอมและใช้ช้อนกลางในการบริโภคนะคะเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคอุจจาระร่วงค่ะปิดท้ายกันที่ความ